ความเจริญของพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่แสดงออกถึงความศรัทธาหากแต่เปี่ยมด้วยคุณค่าเมื่อพุทธศาสนาเบ่งบานอุโบสถโบสถ์วิหารงานสถาปัตยกรรมที่อยู่ภายในวัดนับเป็นหัวใจหลักของผู้พบเห็นความเด่นเป็นสง่าล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจเช่นนี้การบูรณะศาสนสถานจึงสำคัญเพราะไม่เพียงความมั่นคงทางวัตถุแต่หมายถึงความมั่นคงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนด้วยวัดปทุมคงคาราชวรวิหารวัดเก่าแก่ครั้งสมัยอยุธยาพระบัวสดทรุดโทรมตามกาลพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดรูปปัจจุบันจึงถือฤกษ์ดีเมื่อมีอุบาสกอุบาสิกาใจบุญพร้อมที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูเริ่มพิธีบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้กลับมาสมบูรณ์ในเร็ววันสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงห์นาถพระอนุชาของพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประสงค์บูรณะยกขึ้นจากวัดสำเพ็งเป็นวัดปทุมคงคาตั้งแต่ต้นนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ปัจจุบันนี้ก็คงเทพฉลองไปแล้ว250ปีก็ปัจจุบันนี้200กว่าปีบูรณะเรื่อยมาจนมาปี2510ก็มาบูรณะพระโบสถวิหารแล้วก็เนี่ยที่เรานั่งอยู่ในวิหารคดเนี่ยก็ตามทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจะต้องบูรณะหลังคาก็รั่วแล้วก็วิหารก็จะต้องซ่อมของบประมาณกรมศิลปากรก็ตกมาปีหน้าเพราะว่าซ่อมพระโบสถก่อนดร.กฤษดาจางใจมน CEO เนเจอร์กิฟต์พร้อมด้วยครอบครัวจางใจมนได้ให้การอุปถัมภ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจำนวน 14,550,000 บาทเพื่อบูรณะพระอุโบสถคงไว้ซึ่งศาสนสถานอันเก่าแก่ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อประกอบสังฆกรรมผมจำได้ว่าเวลาเข้าไปที่วัดสุทัศน์ผมก็จะเห็นป้ายนะฮะซึ่งป้ายนี้ก็เกิดจากการเขียนภาพที่เกี่ยวกับว่าถ้าหากว่าเราทำความดีเราก็จะได้ไปสวรรค์ซึ่งบนสวรรค์เนี่ยนะก็จะมีความสุขความสบายนะครับแล้วก็มีความรื่นรมต่างๆในขณะที่ถ้าหากว่าเราทำความชั่วเราก็อาจจะไปตกนรกซึ่งที่ในนรกนั้นเนี่ยก็มีความทุกข์ทรมานในสมัยเด็กเนี่ยเมื่อผมเห็นภาพพวกนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยนะจะต้องทำความดีเพื่อที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับเมื่อผมโตขึ้นมาแล้วก็มีกำลังพอที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่าช่วยเหลือสังคมผมก็จะบริจาคเงินเพื่อช่วยสังคมทั้งทางโลกและทางธรรมเหตุที่รับเป็นเจ้าภาพก็เพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยนะได้มีโอกาสศึกษาอีกทั้งเนี่ยนะเพื่อที่จะให้คณะสงฆ์ของวัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการประกอบศาสนกิจได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและตลอดไปนะครับดร.กฤษดาจางใจมนและครอบครัวไม่เพียงแต่มีความสม่ำเสมอต่อการบริจาคทานหากแต่ด้วยมุมมองแนวคิดของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่พึงมีพึงให้พึงเข้าใจหลักธรรมการทำบุญทุกครั้งจึงเป็นเสมือนการเกื้อหนุนผู้อื่นเป็นไปเพียงเพื่อพบความสุขใจและเป็นไปด้วยการเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาโดยแท้การที่เราได้เกิดเป็นคนนั่นถือว่าโชคดีเพราะว่าคนเท่านั้นที่จะสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เลยได้แนะนำว่าวิธีการที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ก็คือเราต้องทำใจให้ผ่องใสขั้นต้นก็คือการทำสมาธินะครับเมื่อเรามีสมาธิเราก็ใช้สติของเราเนี่ยพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนะทั้งอาการหรือว่าทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราในขณะปัจจุบันนะครับเมื่อเราเห็นบ่อยๆเราจะเห็นการเกิดดับเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ไม่นานแล้วก็จะดับไปเมื่อเราเห็นบ่อยๆเราก็จะเกิดเขาเรียกว่าปล่อยวางนะครับเราก็จะไม่ยึดมั่นใช่ไหมครับเพราะที่เรามีทุกวันนี้มีความทุกข์ก็เพราะเราไปยึดมั่นทุกสิ่งทุกอย่างพอเรายึดมั่นแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดมันก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติจนถึงขั้นที่เราไม่ยึดมั่นเราปล่อยวางกิเลสในตัวเราก็จะลดน้อยลงไปความทุกข์มันก็จะหายไป